สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเรามาพบกันอีกครั้งนะครับกับเดอะแพทนะฮะมั่นคงชาแนลแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมนะฮะวันนี้เรามารีวิวหูฟังเช่นเคยหูฟังวันนี้ที่ผมมารีวิวนะฮะเป็นแบรนด์อเมริกาอีกแล้วคุณผู้ชมนะฮะหลังๆเนี่ยเราจะรีวิวแต่แบรนด์นี้นะผมเห็นมีแต่ประเทศนี้นะที่ออกผลิตแล้วเกินหูฟังมาจนแบบฟังไม่ไหวคุณผู้ชมมาเข้าเรื่องวันนี้ผมมารีวิวตัวนี้นี่ใส่ค่อยๆอย่างนี้นะฮะจะเป็นแบรนด์ไหนไม่ได้นอกจากแบรนด์แฮมแฮมชัวนะครับซึ่งวันนี้รุ่นที่ผมมารีวิวคุณผู้ชมตัวนี้จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งในระดับราคาที่ไม่แพงมากนะฮะแล้วก็เป็นรุ่นน้องเล็กสุดของค่ายชัวนะฮะโดยคือราคาตัวนี้เนี่ยไม่ถึง 2,000 เรียกว่าหลายๆคนเนี่ยจับต้องได้สบายๆนะฮะรุ่นนี้ก็คือรุ่นชัว SE 112นะครับคุณผู้ชมรหัสตัวนี้112สำหรับแบรนด์ชัวของซีรีส์อินเอียร์นะฮะปัจจุบันเนี่ยมันมีทั้งหมดหลายซีรีส์มากในระดับอินเดียเนี่ยต้องบอกว่ามีซีรีส์เดียวเนี่ยแต่หลายรุ่นนะฮะจะมีชัว112 SE 215 315 425 535แล้วก็ตัวท็อปสุดคือ846นะฮะแต่846เนี่ยมันเป็นตัวท็อปสุดผมไม่รีวิวเรามารีวิวตัวนี้ดีกว่าตัวเล็กสุดคือ SE 112ครับตัวนี้เนี่ยมีความน่าสนใจยังไงอ่ะเรามาดูกันในคลิปนะครับสำหรับตัวชัวนะฮะ SE 112ตัวนี้นะฮะก็จะเป็นใช้ไดรเวอร์แบบไดนามิกไดรเวอร์คุณผู้ชมอีกแล้วนะครับสาเหตุที่เขาไม่ใช้ไดรเวอร์แบบบาลานซ์อะมาเจอร์เขามองว่าไอ้เจ้าหูฟังไดนามิกไดรเวอร์เนี่ยมันให้เสียงที่ความเป็นธรรมชาติมากกว่านะฮะแล้วก็ต้นทุนการผลิตเนี่ยจะถูกกว่าคุณผู้ชมแต่อันนี้ก็แล้วเขาเรียกว่าแล้วแต่ของแต่ละค่ายในการจูนเสียงโทนบาลานซ์ของแต่ละตัวนั้นๆนะฮะอันนี้นะฮะก็คือมาใช้อ้างอิงกันไม่ได้หรอกผมก็เล่าให้ฟังเฉยๆแล้วกันนะฮะเรามาเข้าต่อชัว112ตัวนี้เนี่ยจะเป็นนอกจากเพราะว่าด้วยความที่ว่าเป็นตัวน้องเล็กสุดเนี่ยหูฟังเนี่ยจะถูกออกแบบมาให้สายเป็นฟิกเคเบิลฟิกคืออะไรก็คือว่าไม่สามารถถอดสายได้นะคุณผู้ชมตามแบบรุ่นที่นะจะเป็นรุ่นเดียวตอนนี้ที่ถอดสายไม่ได้แต่นะครับคุณผู้ชมอันนี้ไม่ต้องน้อยใจไปนะฮะเพราะว่าตัวสายที่เขาให้มาเนี่ยคุณภาพเนี่ยก็จะเป็นคุณภาพที่เหมือนกับตัวรุ่นที่มีที่สามารถถอดสายได้เช่นกันนะฮะคุณผู้ชมตัวสายเนี่ยนี่ดูฉนวนมีความหนามากนะฮะไม่ขาดง่ายนะฮะเคเบิลก็ค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรตัวจุกนะฮะก็จะเป็นทแยงมุมประมาณ45องศาเพื่อรับเข้ากับรูหูนะฮะแล้วก็ตัวท่อจะเป็นท่อเล็กนะฮะจะคล้ายๆจะเป็นท่อที่เล็กแล้วก็ถ้าเกิดใช้คอมไพโฟมเนี่ยต้องไปเลือกตัวรุ่น T100 นะฮะคุณผู้ชมเวลาใส่คือตัวชูฟังชูเนี่ยจะเป็นแบรนด์เดียวคือคุณผู้ชมที่ให้จุกแล้วก็ฟองน้ำเนี่ยมาเยอะมากๆนะฮะแต่อย่างตัวนี้เนี่ยผมหยิบมาเป็นตัวที่เรียกว่าเป็นเดโมนะก็จะเป็นลักษณะที่ไซส์กลางคือไซส์ปกติมาให้ละตัวลักษณะของตัวบอดี้จะเป็นตรงนี้จะเป็นพลาสติกนะฮะแต่ด้านหลังเนี่ยจะเป็นซิลิโคนเพื่อเวลาเราจับปุ๊บอันนี้คือมีข้อดีนะคุณผู้ชมสมมุติว่าเราเป็นคนเหนื่อยเยอะหรือเราไปออกกําลังกายมาอะไรมาก็แล้วแต่นะฮะมือลื่นๆหยิบปุ๊บมันหยิบจับได้ง่ายนะแล้วเพราะว่าตัวอีกอย่างนึงคือโดยตัวบอดี้เนี่ยเพื่อทำมาที่แบบลักษณะที่ใหญ่พอสมควรคุณผู้ชมบางครั้งเวลาหยิบจับเนี่ยมันจะลื่นใช่ไหมแต่พอเราเป็นซิลิโคนปุ๊บเนี่ยมันจะจับอยู่มือยิ่งขึ้นนะด้านหลังก็จะมีบอกไปเลยว่าเป็นโลโก้ของชัวร์แล้วก็จะมีบอกแยกซ้ายขวาชัดเจนนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็สบายๆทีนี้มาถึงตัวตรงขั้ววายนะฮะตามมาตรฐานของชัวร์เลยเขาก็จะมีลักษณะเป็นส่วนใหญ่เรียกว่าเป็นมาตรฐานของชัวร์แล้วเป็นตัวง่ามๆนะรูดเพื่อล็อกสายได้ไม่ให้สายตีกับเสื้อนะฮะจนมาเป็นฉนวนนะฮะแล้วก็มาถึงตัวแจ็คของเขาเป็นขนาด 3.5 ที่เป็นแจ็คงอซึ่งแจ็คงอตัวนี้เนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าตัวแจ็คเนี่ยทำมาใหญ่พอสมควรนะฮะอาจจะมีปัญหากับเคสบางรุ่นก็ยังไงก็ไปลองเสียบกันก่อนได้ก่อนนะฮะว่าเพราะเดี๋ยวซื้อไปปุ๊บเนี่ยปิดเคสก็จะใช้ด้วยกันไม่ได้นะฮะคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดพวกโทรศัพท์หรือสมาร์ทโฟนทั่วไปที่ไม่จะใส่เคสไอ้ตัวเนี้ยใช้ได้ 100% ไม่มีปัญหานะครับสำหรับหูฟังชัวเวลาใส่นะฮะต้องใส่แบบคล้องหลังหูนะคุณผู้ชมคล้องหลังนะไม่ใช่คล้องคอแล้วหลายคนคล้องหลังเนี้ยเอาไปคล้องคอก็จะใส่ยากแต่เราจะคล้องคอก็ได้นะฮะเวลาใส่คุณผู้ชมใส่ง่ายๆนะให้จับประมาณอย่างนี้แล้วก็ลูดที่หลังหูก่อนทัดมาก่อนแล้วค่อยเสียบเนี่ยฮะก็จะใส่ง่ายๆละมันก็จะไม่หลุดละไอ้ตัวนี้ก็จะไม่ทำอันตรายกับตัวหูเราไม่หลุดละนะฮะแล้วก็ใส่ไปสองข้างจุดเด่นของชัวนะฮะคุณผู้ชมนอกจากที่จะทำหูฟังเนี่ยที่เราใส่ได้แบบง่ายๆนะก็คือเรื่อง noise isolate ตัวนี้เนี่ยถึงแม้จะไม่มีระบบ noise cancelling นะคุณผู้ชมแต่ชัวเนี่ยเขาจะขึ้นชื่อมากเรื่องการกันเสียงรบกวนภายนอกนะฮะ
ถึงแม้ว่าตัวนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าจะเป็นรุ่นที่ในระดับราคาที่บัดเจ็ตและเป็นตัวรุ่นเล็กสุดของทางค่ายชัวร์นะฮะแต่เรื่องฟังก์ชันพวกนี้เนี่ยก็ยังคงอยู่นะก็เรียกว่าทางชัวร์เนี่ยก็ยังถือว่าใส่ใจแม้กระทั่งจะเป็นรุ่นเล็กสุดยันรุ่นแพงสุดก็ตามนะฮะอ่ะทีนี้เรามาดูแนวเสียงกันดีกว่าว่า SE 112ตัวนี้นะฮะแนวเสียงจะเป็นยังไงบ้าง When I see your face It's not a thing that I would change Cause you're amazing Just the way youAnd when you smile, the whole world stops and stands for a while. Cause girl, you're amazing, just the way you. คุณผู้ชมหลังจากที่ทดสอบฟังไปเมื่อสักครู่แล้วนะครับเจ้าโชว์ SE 112ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นหูฟังที่เรียกว่าถึงแม้จะทำมาในระดับราคาที่บัดเจ็ตมากนะฮะแต่คุณภาพเสียงเนี่ยมันจะเป็นรองค่ายอื่นไม่ต่างน้อยคุณผู้ชมนะฮะคือถ้าใครชอบแบรนด์ชัวเนี่ยก็จะรู้เลยนะครับว่าหูฟังของชัวนะฮะจะมีคาแรคเตอร์ที่เสียงจะคมนะฮะแล้วก็จะแฟดนิดนึงคือไม่เน้นปรุงแต่งเลยเอาไปใช้ทำงานมอนิเตอร์ได้หรือจะใช้ตัดต่อคลิปอย่างนี้ก็ใช้ได้นะครับคุณผู้ชมอย่างทีมงานตัดต่อก็จะเป็นหูฟังของชัวเหมือนกันนะฮะแต่จะเป็นคนละรุ่นกับตัวนี้นะฮะสำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยก็ยังคงคาแรคเตอร์สไตล์ชัวอยู่เช่นเคยนะฮะคือให้เสียงที่คมแล้วก็สดชัดนะฮะเนื้อเสียงเนี่ยไม่มีการปรุงแต่งนะฮะเนื้อเสียงขนาดเนี่ยไม่หนามากนะฮะแต่ให้ความชัดเจนทุกย่านนะฮะคือเวลาเราฟังเนี่ยถ้าฟังใช้ถ้าเป็นคนที่ฟังพวกแยกแยะเครื่องดนตรีฟังแกะเพลงตัวนี้เนี่ยผมมองว่าเป็นตัวอีกตัวนึงที่คุ้มแล้วก็ทำได้ดีจริงๆนะคุณผู้ชมแต่ถ้าเราฟังเพื่อเอาสนุกสนานเอาฟังมันเอาฟังสนุกตัวเนี้ยมันไม่ได้ไปทางนั้นนะฮะคือตัวนี้เน้นเขาเรียกว่าไงเน้นคมชัดจะแจ้งแล้วก็เปิดเผยซะมากกว่านะฮะเพราะฉะนั้นจะค่อนข้างที่จะเลือกซอสพอสมควรนะคุณผู้ชมจะสมมติว่าเราไปเอาไฟล์เพลงที่ไม่ดีเนี่ยมาฟังนะฮะแหลมของตัวนี้เนี่ยมันจะฟ้องเข้ามาก่อนเลยนะคุณผู้ชมแหลมก็จะมีสากเสี้ยนเวลาเราฟังปุ๊บเนี่ยมันจะบาดหูนิดหน่อยนะแล้วเวลาฟังเนี่ยเนื้อเสียงมันจะหยาบนะแต่ถ้าเกิดเราใช้ไฟล์ดีๆนะฮะตัวนี้เนี่ยก็จะแสดงประสิทธิภาพได้เต็มที่คือแหลมเนี่ยแทนที่มันจะสากเสี้ยนก็กลับฟังที่รู้สึกว่ามันลื่นหูขึ้นนะเสียงร้องเนี่ยก็มีความชัดขึ้นไม่มีการแผ่วแล้วก็ไม่มีเสียงแตกนะให้รำคาญใจนะก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นนึงคุณผู้ชมที่สำหรับคนที่อยากจะลองเล่นหูฟังค่ายชัวหรือค่ายนี้นะใครอยากจะลองฟังที่แบบให้คาแรคเตอร์ที่เสียงแฟดแล้วก็ไม่ปรุงแต่งนะฮะเริ่มจากรุ่นนี้ก่อนได้เลยคุณผู้ชมไม่แพงมากอยู่ในราคาที่ไม่เกิน 2,000 บาทนะฮะตัวนี้ก็เช่นกันมีที่มั่นคงแกดเจ็ตทุกสาขานะครับคุณผู้ชมยังไงก็เป็นทดสอบลองฟังกันได้กับชัว SE 112อ้อแล้วก็ตัวนี้คุณผู้ชมคือเขาจะออกแบบมาให้เน้นฟังอย่างเดียวเพราะฉะนั้นทุกตัวในค่ายเนี่ยถ้าเราไม่ซื้อ accessory เสริมนะก็จะไม่สามารถใช้กับคอนโทรลท็อปได้นะคุณผู้ชมก็คือไม่มีไมโครโฟนเน้นฟังอย่างเดียวเป็นหลักคือเน้นใช้ทำงานว่างั้นเถอะอ่ะยังไงตัวนี้ก็เป็นทดสอบลองฟังกันได้ที่มันคงแกดเจ็ตทุกสาขานะครับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะพบกับผมใหม่คลิปหน้านะฮะวันนี้สวัสดีครับมันคงอยากให้คุณได้เชื่อใจอยากให้คุณได้เชื่อในแกดเจ็ตมันคงมันคงอยากให้คุณได้มั่นใจอยากให้คุณได้มั่นในแกดเจ็ตมันคงมันคงอยากให้คุณได้เชื่อใจอยากให้คุณได้เชื่อในแกดเจ็ตมันคง